สวัสดีครับวันนี้เรามาขึ้นกันในหัวข้อที่2เนาะก็คือเรื่องศาลนะครับเขาบอกว่าศาลเนี่ยมาดูเรื่องศาลนะครับเขาบอกว่าศาลเนี่ยชื่อเต็มๆของมันคือศาลประกอบนะครับภาษาอังกฤษเราเรียกมันว่าคอมเพลตัวนี้จำหน่อยนะคำว่าคอมเพลเนี่ยนะครับศาลหรือศาลประกอบตัวนี้เราจะเรียกมันว่าคอมเพลเนาะเขาบอกว่าประกอบด้วยธาตุ2ชนิดหรือมากกว่ารวมตัวกันโดยพันธะทางเคมีฟังอย่างนี้มันอาจจะดูงงนะครับมาดูตรงนี้หนึ่งเช่นสมมุติพี่ถามนิดนึงพวกเราพอจะทราบธาตุบ้างไหมได้เรียนเรื่องธาตุมาบ้างหรือยังนิดหน่อยนิดหน่อยเนาะอย่างตัวนี้ตัว C ครับธาตุอะไรคาร์บอนคาร์บอนเนาะ N น่ะในตัวเจน P มีคนสับสนอยู่2ตัวเนี้ย P กับ K เนี่ย P คืออะไรครับโพแทสเซียม K คือฟอส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 
ไฮโดรเจนใช่ไหมโอออกซิเจนทีนี้สมมุติว่าพี่บอกว่าเอา H กับ O มารวมกันในอัตราส่วน2ต่อ1กลายเป็น H2O ตัวนี้จะกลายเป็นสารใหม่ที่เราเรียกว่าอะไรน้ำหรือว่าวอเตอร์โอ้โหเดี๋ยวขอถามตั้มนะสอนออกเสียงยังไงนะครับต้องออกเสียงให้ถูกต้องว่าวอเตอร์นะครับดูนะไอตัวเล็กๆตัวนี้เราเรียกมันว่าธาตุนะครับโอเคไหมเราเรียกว่าธาตุนะครับส่วนตัวนี้เราเรียกว่าอะไรสปกหรือสารประกอบภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะคอมเพาวด์นะครับทีนี้อันนี้คือตัวอย่างเนาะคำว่าพันธะทางเคมีตัวเนี้ยเราจะได้เรียนกันเต็มๆตอนม.4มันจะประกอบไปด้วยทั้งหมด3พันธะพี่พูดคร่าวๆไว้อย่างนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพี่จะค่อยๆอธิบายให้ฟังว่าไอ้3พันธะเนี่ยไม่ตีกันนะครับพี่สอนถึงไหนแล้วนะเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังว่ามีอะไรบ้างอย่ามาทำให้พี่หลุดอย่างนี้นะครับต่อมาเรื่องของผสมของผสมเนี่ยอารมณ์เช่นเราเคยเห็นเวลาเราเอาเกลือกับพริกผสมลงไปไหมต้มยำอย่างเงี้ยต้มยำเราเรียกว่าสารประกอบไหมครับต้มยำกุ้งเนี้ยเป็นสารประกอบไหมสารประกอบระหว่างน้ำกุ้งแล้วก็สมุนไพรไหมอันนั้นไม่เรียกอันนั้นเราจะเรียกมันว่าสารแขวนลอยหรือเรียกหลักๆว่ามิกซ์เจอร์หรือว่าของผสมนะครับมันประกอบไปด้วยสารสองชนิดหรือมากกว่าแต่มันไม่มีการสร้างพันธะด้วยกันเช่นสมมติว่าพี่เอาหินกับทรายไว้ด้วยกันเนี้ยพี่หยิบหินออกได้ไหมได้แต่ถ้าสมมุติว่าพี่เอาไฮโดรเจนกับออกซิเจนมาผสมกันกลายเป็นน้ำพี่ดึงออกซิเจนออกมาได้ไหมเอามือหยิบได้ไหมได้จริงๆเราสามารถแยกได้ไหมพี่บอกได้เลยนะครับว่าเราแยกได้แต่ต้องใช้หลักการทางเคมีหรือฟิสิกส์ขั้นสูงเช่นการที่เราจะเอาน้ำเนี่ยมาแยกออกซิเจนกับไฮโดรเจนออกจากกันเราต้องใช้ความสะอาดเราต้องใช้ไฟฟ้าเข้าช่วยซึ่งจะต้องใส่ในปริมาณที่พอดีมันถึงจะแยกออกมาเป็นก๊าซออกซิเจนกับก๊าซไฮโดรเจนได้ซึ่งตรงนี้ส่วนใหญ่เขาใช้ในพวกจรวดที่ส่งขึ้นไปในอวกาศอะของพวก NASA อะไรพวกนี้นะครับที่เขาเอาน้ำเนี่ยมาทำเป็นเชื้อเพลิงเพราะเชื้อเพลิงตรงนี้มีพลังงานมากกว่าน้ำมันเยอะมากเนาะก็ไม่เป็นไรต่อมาอิเลเมนต์นะครับอิเลเมนต์ภาษาไทยเรียกว่าธาตุนะครับก็คือเขาบอกว่าธาตุคุณสมบัติของมันก็คืออันแรกนะครับไม่สามารถทำให้แตกเป็นสารอย่างง่ายกว่านี้ได้แล้วคือเล็กที่สุดละคาร์บอนก็คือคาร์บอนทุบยังไงมันก็แค่แตกก้อนใหญ่เป็นก้อนเล็กแต่คงไม่เป็นคาร์บอนส่วน2ไม่มีคือคาร์บอนนี่คือเล็กสุดแล้วเนาะพี่ถามสิจริงๆมีเล็กกว่าคาร์บอนไหมมีคืออะไรนะเล็กกว่าคาร์บอนมีอยู่3อย่างที่สอนไปสัปดาห์ที่แล้วคือตัวอะไรมั่งเร็ว3ตัวเร็ว P E N ก็คือมีเพนน่ะ P ตัวอะไรโปรตอน E อิเล็กตรอน N อันนั้นคือส่วนประกอบที่รวมกันแล้วกลายเป็นธาตุขึ้นมาแต่ในหลักชีวิตเขาบอกว่าในหลักชีวิตประจำวันเขาบอกว่าธาตุเล็กสุดละแต่อาจจะมีองค์ประกอบเล็กๆกว่านั้นอีกแต่เราแบ่งธาตุออกมาอีกได้ไหมไม่ได้แล้วนะครับเขาบอกว่าโลหะ
ธาตุเนี่ยจะมีอยู่3อย่างเนาะเราเคยเรียนกันมีโลหะกึ่งโลหะแล้วก็อะโลหะมอต้นเนี่ยเราจะดูง่ายๆแค่นี้ครับโลหะเนี่ยจะเป็นธาตุที่สูญเสียอิเล็กตรอนได้ง่ายจำได้ไหมถ้าเสียอิเล็กตรอนจะกลายเป็นไอออนบวกหรือลบไอออนบวกเก่งมากครับเขียนไว้ไอออนบวกเดี๋ยวก่อนนะขอก๊อปไปไว้ที่นู่นก่อนดีกว่าจะได้เขียนง่ายๆนะฮะโอ้บางทีก็ใหญ่ไปเนาะตัวนี้ธาตุเราเขียนนะครับถ้าสูญเสียอิเล็กตรอนมันจะกลายเป็นไอออนบวกนะครับจดไว้นะอ้าวข้างล่างก็มีนะครับรำคาญไม่เป็นไรจะได้เก่งๆนะครับย้ำไปเลย2รอบเขาบอกว่าไอออนบวกเนี่ยมันเกิดจากการสูญเสียอิเล็กตรอนใช่ไหมไอออนบวกถูกดึงดูดอิเล็กตรอนจำนวนมากที่ไม่อยู่กับที่ทำให้เกิดพันธะโลหะพันธะโลหะเนี่ยเป็น1ใน3พันธะพันธะจะแยกออกเป็นอันนี้จดเพิ่มนะครับพันธะเคมีเนี่ย1นะครับพันธะไอออนิก อันนี้เกิดจากอะไรครับโลหะบวกกับอะโลหะ2เป็นพันธะโควาเลนต์ใครจะย้ายสายทันนะลูกม.4นะครับอันนี้เป็นอะโลหะบวกกับอะโลหะนะครับแล้วก็อันที่3คือพันธะโลหะเกิดจากโลหะบวกกับโลหะเอาแค่นี้พอถ้าเราสามารถแยกได้แค่นี้นะครับก็โอเคแล้วต่อมานะครับอะโลหะนะครับความสามารถของเขาคือทำหน้าที่รับอิเล็กตรอนเพิ่มรับอิเล็กตรอนเป็นไอออนอะไรครับเกิดเป็นไอออนลบพวกเราจำได้ไหมทำไมให้อิเล็กตรอนเป็นประจุบวกแล้วรับอิเล็กตรอนเป็นประจุลบพอจะจำสาเหตุได้ไหมจากการที่เราเรียนไปครั้งที่แล้วอย่าเพิ่งไปซองทีนี้เรามาทวนนิดนึงนะครับที่มาของไอออนบวกที่มาของไอออนลบเฮ้ยอันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้ปุ๊บเวลาขึ้นม.ปลายเราจะแย่เลยนะครับไอออนบวกเนี่ยเช่นสมมุติพี่บอกว่า x 16 8กับ y 20 10บอกพี่สิ p e n ตรงนี้มีค่าเท่าไหร่โปรตอนมีเท่าไหร่8เกิดจากการอะไร16ไม่ใช่ดูตัวล่างสิตัว p อ่ะตัว e อ่ะ8ตัว n น่ะ8อันนี้ p e n เป็นเท่าไหร่10โดย10ตัวล่างสุดนี้เกิดจาก20ลบอันนี้8ตัวนี้เกิดจาก16ลบ8ทีนี้ถ้าสมมุติพี่เอาใหม่พี่เขียนอย่างนี้ครับ x อันนี้ไอออนอะไรไอออนบวกใช่ไหม x 2บวกมีความหมายว่าไงครับอะไรคงที่เสมอการที่มันเกิดเป็นประจุบวกประจุลบอะไรที่เปลี่ยนแปลงมีอยู่ตัวเดียวตัว e เพราะว่าอะไรทำไมตัว e ถึงเป็นตัวที่เปลี่ยนแปลงอีกตัวเดียวนะพี่ให้เหตุผลละครั้งที่แล้วอ่ะมันมีน้ำหนักเป็นยังไง1ส่วนเท่าไหร่นะ1,000กว่าจำได้ไหมถ้าเทียบกับโปรตอนกับนิวตรอนน่ะเพราะฉะนั้นเนื่องจากว่า e มีขนาดเล็กที่สุดมันจะเป็นผู้ที่ถูกดึงเข้ามาหรือว่าให้ออกไปทีนี้อย่างเนี้ยตัวนี้นะครับอย่างเนี้ยมันเป็น8ใช่ไหมอันนี้ก็เป็น8ลองเดาซิว่าการที่มันเป็น2บวกแสดงว่า e จะต้องมีกี่ตัว4ตัวเพราะอะไรครับเราเรียนไปแล้วโปรตอนมีประจุอะไรครับบวกอิเล็กตรอนมีประจุอันนี้ต้องเป็น6ตัวสิครับลบ6เพราะ2ตัวนี้รวมกันเลยกลายเป็นบวก2นี่ไงที่มาของบวก2
เอ้ยตัวนี้มั่งเดี๋ยวย่อมานิดนึงข้างหลังเห็นไหมอ่ะเห็นอยู่ใช่ไหมเนี่ยสมมุติตรงนี้พี่เขียน PEN ตรงนี้ยังคงเป็น10และตรงนี้ก็ยังคงเป็น10พี่ถามหน่อยทำยังไงให้มันกลายเป็น y 2ลบตรงนี้ต้องกลายเป็น12เพราะตรงนี้ว่าเป็นบวกตรงนี้เป็นรวมกันเลยกลายเป็นลบ2จดไว้อีกครั้งนึงนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างลองมาดูตัวอย่างถ้าโซเดียมนะครับสัญลักษณ์ของธาตุเนี่ยเขาจะเรียกมันว่า Naอันนี้มันเอาโซเดียมกับอะไรมารวมกันเนี่ยคลอรีนโอเคโซเดียมนะครับสัญลักษณ์ของเราจะเขียนว่า Na ธาตุหมู่1นะครับส่วนคลอรีนเนี่ยสัญลักษณ์ของมันคือ Cl เดี๋ยวน่าจะเป็นอีก 2-3 วันเนี่ยเราจะได้เรียนกันแล้วว่าอะไรเป็นอะไรนะครับ Cl นี่เป็นธาตุหมู่7นะครับโซเดียมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นโลหะโลหะนี่เป็นประจุบวกหรือประจุลบนะบวกเพราะว่าให้อิเล็กตรอนแสดงว่า Na จะเป็นบวกหมู่1บวก1หมู่2บวก2หมู่3บวก3นะครับ Cl คือมืออะโลหะอยู่หมู่7จำได้ไหมธาตุมีทั้งหมดกี่หมู่8ดูการให้เป็นบวกและลบนะดูนะครับธาตุเนี่ยดูหมู่นะถ้าจะมีหมู่1หมู่2หมู่3หมู่4หมู่5 6 7แล้วก็8เนื่องจากว่าธาตุหมู่8เนี่ยพี่ขอลบตรงนี้นิดนึงนะครับเนื่องจากธาตุหมู่8เนี่ยเราจะเรียกมันว่าแก๊สเฉื่อยหรือว่าธาตุที่ไม่สามารถเกิดปฏิกิริยากับใครได้ง่ายๆตามธรรมชาติต้องมีการข่มขืนทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาดังนั้นหมู่8เนี่ยเราจะไม่นับการข่มขืนซึ่งเป็นความรุนแรงในสังคมเราจะตัดทิ้งนะครับพี่จะตัดหมู่8ทิ้งไปเพราะว่าในการเรียนพันธะเคมีเอาแค่1ถึง7ให้คล่องก่อนก็โอเคแล้วนะครับหมู่8เราจะไปเรียนที่มหาลัยอีกทีนึงหมู่1เนี่ยพี่บอกแล้วว่ามันเป็นโลหะเป็นสัญลักษณ์บวกอะไรนะบวกอะไรนะบวก1คำว่าบวก1หมายถึงให้อิเล็กตรอน1ตัวหรืออีกกรณีที่มันเกิดขึ้นได้ก็คือลบ7ลองเดาสิว่าธาตุหมู่1เนี่ยการที่เขาให้อิเล็กตรอน1ตัวกับการที่เขารับอิเล็กตรอนหาตัวเขา7ตัวอันไหนง่ายกว่ากันให้1ถูกไหมนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมธาตุหมู่1ส่วนใหญ่จะเป็นตัวนี้หมู่2นะครับจะเป็นบวก2กับลบ6ระหว่างรับให้อิเล็กตรอนไป2ตัวคือบวก2กับรับอิเล็กตรอน6ตัวอันไหนง่ายกว่ากันบวก2เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่จะเกิดตัวนี้บวก3กับลบ5ตัวบนก็ยังง่ายจริงไหมหมู่4จะเป็นธาตุกึ่งๆกลางๆเป็นได้ทั้งบวก4และลบ4อันนี้เกิดง่ายทั้งคู่เพียงแต่ว่ามันจะไปดูต้องไปดูค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตี้โอ้อันนั้นเป็นค่าที่เขาเรียกว่าค่าความสามารถในการแย่งชิงอิเล็กตรอนว่าถ้าค่านี้เยอะเนี่ยแสดงว่าเป็นผู้ที่ดึงอิเล็กตรอนเก่งถ้าค่านี้น้อยเป็นผู้ที่ให้อิเล็กตรอนเก่งอันนี้เราจะเรียนกันทีตอนม.4บอกไว้ก่อนหมู่5เนี่ยจะเป็นบวก5กับลบ3อันไหนง่ายครับบวก5ตลกลบ3 4ให้ไป5กับรับมา3ตัวเลขน้อยต้องง่ายกว่าจริงไหมหมู่6จะเป็นบวกอะไรครับบวก6กับลบ2อันนี้ก็เป็นบวก7กับลบ1นี่จึงเป็นเหตุผลว่าข้อนี้เห็นอะไรไหมโซเดียมอยู่หมู่1พี่บอกเลยว่าอยู่หมู่1เขาจึงมักจะเป็นบวก1มากกว่าCl เนี่ยเขาอยู่หมู่7ลองเดาซิว่าเขาเป็นควรจะเป็นบวก7หรือลบ1ครับลบ1เขาตรงเนี้ยเขาก็เลยแสดงเลขตรงนี้ออกมาเป็นลบ1ไอ้นี่ให้1ตัวไอ้นี่รับ1ตัวจึงจับรวมกันกลายเป็น NaCl โซเดียมคลอไรด์หรือว่าเกลือแกงนั่นเองการที่มันให้1ตัวรับ1ตัวการที่มารวมกันลักษณะอย่างนี้เราเรียกว่ามันเกิดพันธะไอออนิกจดไว้ครับเฮ้ยพวกเราพี่จะสอนดูนิดนึงรู้ไหมถ้าสมมติว่าเขาไม่เขียนก้อนเล็กๆพวกนี้ถ้าเราเห็นแต่ภาพอย่างเงี้ยมันมีอยู่ปีนึงมันออกแค่ภาพเงี้ยมันบอกว่าตัวเนี้ยมันเป็นสารประกอบโซเดียมคลอไรด์คือคำว่าสารประกอบโซเดียมคลอไรด์หมายถึงว่า
สมมุติโซเดียม10ตัวกับ Cl 10ตัวมาจับกันเป็นแบบนี้ก็จะได้ NaCl อยู่ทั้งหมด10ก้อนจริงไหมแต่ทั้งหมดเนี่ยสมมุติว่าหมดเนี่ยมี20ก้อนอ่ะพี่เขียนไว้20ก้อนทีนี้มันก็จะมีก้อนเล็กก้อนใหญ่ก้อนเล็กก้อนใหญ่ผสมกันอยู่ถ้าพี่ไม่เขียนว่า1บวกกับ1ลบตรงเนี้ยเราจะดูอย่างไรว่าก้อนเล็กเป็นโซเดียมหรือว่าก้อนใหญ่เป็นโซเดียมดูยังไงมีหลักวิธีการดูง่ายๆอย่างนี้ครับการที่โซเดียมเนี่ยเขาเป็นประจุบวกแสดงว่าเขาทำการให้อิเล็กตรอนการที่มันให้หรือว่ามันเอาออกไปเนี่ยตัวมันต้องเล็กหรือใหญ่เล็กแล้วคลอรีนเนี่ยเขารับอิเล็กตรอนมา1ตัวแสดงว่าตัวเขาต้องเล็กหรือใหญ่ใหญ่เพราะฉะนั้นจำไว้นะครับประจุบวกเนี่ยจะมีขนาดเล็กและประจุลบจะมีขนาดใหญ่มีอยู่ปีนึงให้ภาพนี้มาแล้วถามว่าอันไหนเป็นโซเดียมอันไหนเป็นคลอไรด์รู้แค่นี้นะประจุบวกมีขนาดเล็กประจุลบมีขนาดใหญ่พอถ้าพวกนี้มาทวนนะเดี๋ยวมันก็จะยิ้มอ่อนให้พี่เหมือนเดิมนะครับอันนี้เราเรียกว่าสารประกอบไอออนิกสารประกอบไอออนิกเกิดจากอะไรไอออนบวกกับไอออนลบมายึดเหนี่ยวกันมันมีอะไรหรอมีตารางธาตุอยู่มุมนู้นเหรอลูกแฮบอกเข้าใจนะครับสารประกอบไอออนิกเนี่ยเราเรียกว่าไอออนิกไอออนะไม่ใช่ไอโอไอออนิกคอมบาวนะครับสารประกอบไอออนิกจะมีความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือละลายในน้ำเสมอแต่จริงๆมันละลายเสมอไหมพี่มองว่ามัน 90% มันจะมีอีกสัก 10% ที่ไม่ละลายน้ำนะครับมีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดเป็นไงสูงเกลือแกงรู้ไหมมีจุดเดือดเท่าไหร่ไอ้เกลือขาวๆที่เค็มๆเนี่ยถ้าเอาไปต้มให้มันเดือดมันได้นะลองต้มที่บ้านดูนะครับ 1,800 องศานะครับต้มถ้าหม้อไม่ไหม้ก่อนนะก็ลองดูรู้ไหมว่าเหล็กที่เราใช้กันทุกวันนี้ไอ้หม้อเหล็กอ่ะไม่รวมไอ้หูดำๆที่จับนะตัวหม้อเหล็กมันอุณหภูมิ 2,000 กว่าถึงจะเดือดไอ้ด้ามมันอ่ะประมาณ800นะครับด้ามมันเป็นส่วนประกอบเขาเรียกว่าคล้ายๆพลาสติกอ่ะรู้ไหมทำไมหม้อเหล็กถึงต้องมีด้ามจับสีดำๆหรือกระทะมีเพราะอะไรมันจะร้อนถูกไหมครับโอ้ยังมีอะไรระหว่างหูอยู่นะฮะมาดูทีนี้เขาบอกว่าสารประกอบไอออนิกตัวไหนที่ละลายน้ำปุ๊บเนี่ยถ้าละลายจำไว้นะมันจะนำไฟฟ้าอันนี้สำคัญมากออกข้อสอบบ่อย ถ้าสารประกอบไอออนิกละลายน้ำสารที่ละลายน้ำนั้นน่ะจะนำไฟฟ้าตัวนี้เป็นตัวที่ออกข้อสอบบ่อยต้องจำให้ได้นะครับก็การดอกจันไว้ด้วยเนาะตัวนี้ออกข้อสอบบ่อยนะครับทีนี้ลองมาดูตรงนี้เขาเรียกว่าสารประกอบไฮโดรคาร์บอนพี่ทำไมถึงเรียกมันว่าสารประกอบไฮโดรคาร์บอนเพราะมันมีแค่ไฮโดรเจนกับคาร์บอนเราจึงเรียกมันว่าสารประกอบไฮโดรคาร์บอนหรือว่า SC compound นะครับอย่างข้อนี้ H นะครับที่บอกไว้ก่อนนะ H เนี่ยเป็นได้ทั้งผู้ให้และผู้รับอิเล็กตรอนแล้วแต่ว่าอารมณ์นั้นอยู่ที่ไหนส่วน C เนี่ยเป็นอะโลหะพอเป็นอะโลหะเป็นผู้ให้หรือผู้รับผู้รับเป็นส่วนใหญ่แต่รู้ไหมว่าปกติ H เนี่ยเขาจะมีอิเล็กตรอนอยู่หนึ่งตัวH เนี่ยจะมี E เท่ากับ1C เนี่ยจะมี E เท่ากับ4พี่รู้ได้ไง E มี C อยู่เท่ากับ4เพราะว่าคาร์บอนอยู่หมู่4จะมีอิเล็กตรอนอยู่4ตัวพี่ถามหน่อยโซเดียมอยู่หมู่1มีอิเล็กตรอนกี่ตัว1ตัวออกซิเจนอยู่หมู่6มีอิเล็กตรอนกี่ตัว6ตัวอันนี้หมายถึงตัวสุดท้ายนะไม่ใช่หมายถึงว่าทั้งก้อนมันมีเท่าไหร่หมายถึงว่าตัวสุดท้ายที่เอามาทำเป็นพันธะไอออนิกโควาเลนต์โลหะเนี่ยมีเท่าไหร่นะครับให้ดูตามเลขหมู่เลยหมู่7ก็มีกี่ตัว7ตัวเก่งมากทีนี้เราสังเกตไหมจำได้ไหมกดออกเจ็ดจริงๆไอเนี้ยเราต้องเรียนกันเทอมหนึ่งเลยนะสามบรรทัดเนี่ยแต่พี่จะสรุปเอาแบบเบาๆชิวๆให้คาบเดียวนะครับกดออกเจ็ดจะต้องมีอิเล็กตรอนรวมกันทั้งหมดกี่ตัวนะเกริ่นไปละตอนต้นคาบกดออกเจ็ดจะต้องมีอิเล็กตรอนกี่ตัวนะ8ตัวนี่ดูหล่อขึ้นมาทันทีนะครับต้องมี8ตัวทีนี้ดูนะพี่จะเขียนอันนี้เขาเรียกว่าพันธะแบบจุด
อันนี้เขาเรียกว่าพันธะแบบเส้นพี่จะเขียนให้อย่างนี้ครับปกติไฮโดรเจนเนี่ยมันจะมีอย่างนี้นี่1ตุ่ม1ตุ่มเนี้ยเขาเรียกว่า1ตุ่มอิเล็กตรอน1จุดก็คืออิเล็กตรอน1ตัวคาร์บอนมี4ตุ่ม4อิเล็กตรอนใช่ไหมแสดงว่าคาร์บอนก็จะมีอยู่กี่ตุ่ม4ตุ่มและเวลาเรียงตุ่มเนี่ยเขาจะเรียงให้มันเขาเรียกว่าสมมาตรนะครับอย่างเช่น H มี1ตัวเรียงไงก็ไม่สมมาตรหรอกเพราะมันมีกี่ตัว1ตัวอย่างเบริเลียมอยู่หมู่2ลองบอกสิหมู่2ต้องมีกี่ตุ่ม2ตุ่มมันน่าจะเป็นอย่างนี้1แบบหรืออาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้แต่เวลาเราไปเขียนส่งคุณครูนะครับให้เราเขียนนี้เพราะว่าเวลาไปเขียนในสมุดมันจะดูง่ายกว่าครูเขาไม่ซีเรียสหรอกเราจะเขียนบนล่างหรือว่าซ้ายขวาขอให้มันมี2จุดพอทีนี้ดูนะกรดออกเทตต้องมีอิเล็กตรอนทั้งหมดกี่ตัวนะ8ตัวการที่ไฮโดรเจนมี1อิเล็กตรอนเนี่ยคาร์บอนมี4อิเล็กตรอนรวมให้ตายยังไง2ตัวเนี่ยมันจะกลายเป็น8ได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลว่าต้องมี H ทั้งหมด4ตัวพอ S 4ตัวปุ๊บ S ตรงนี้มาจับกัน1ตุ่มต่อ1ตุ่มจับกันรวมกันเขาเรียกตรงนี้ว่า1พันธะอันนี้ไม่มีผู้ให้ผู้รับหมายถึงว่าอารมณ์ประมาณนี้สมมุติว่าพี่เป็นคนแขนขาด1แขนเราเป็นคนแขนขาด1แขนเอาแขน2คนมารวมกันก็ต่างคนก็ต่างจะมีกี่แขน2แขนอันนี้เราเรียกว่าการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันจดไว้นะครับการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันอีตัวนี้ย่อมาจากอิเล็กตรอนเนาะดูนะตัวนี้มี1พันธะใช่มั้ยไฮโดรเจนตัวที่1 23 4นับรวมแล้วมีตุ่มรวมกันกี่ตุ่ม8เป็นไปตามกฎออกเทตหรือยังเป็นแล้วเนาะไม่ต้องนับก็ได้ลูก1ตัวนี่มี2ตุ่ม4ตัวก็คูณ4 2 4ก็8เพราะฉะนั้นพันธะเส้นดูนะ1เส้นเนี่ยจะเท่ากับ2อิเล็กตรอนเนี่ย1เส้น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 ก็มีกี่ตัว8ตัวมันอาจจะดูน่าเบื่อนะครับแต่มันสำคัญจริงๆถ้าไม่ออกข้อสอบนะพี่ข้ามไปแล้วนะครับสารประกอบโควาเลนต์นะครับอันนี้เป็นสรุปเนาะหรือว่าภาษาอังกฤษเราเรียกว่าโควาเลนต์คอมเพลตตรงนี้นะครับเขาบอกว่า1เกิดจากอะโลหะใช้อิเล็กตรอนร่วมกันที่จึงเป็นเหตุผลที่พี่ให้จดข้างบนว่าโควาเลนต์เกิดจากอะโลหะบวกกับอะโลหะทำให้เกิดพันธะโควาเลนต์ถ้าเป็นไอออนิกที่เกิดจากอะไรนะไอออนิกที่เกิดจากอะไรนะครับโลหะบวกกับอะโลหะโดยที่โลหะเป็นผู้ให้แล้วอะโลหะเป็นผู้รับนะครับจะต่างกันตรงนี้เนาะดูดีๆนะครับสารโมเลกุลอย่างง่ายหรือ simple molecular substance นะครับก็คือไม่ละลายน้ำมีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดต่ำไม่นำไฟฟ้าไม่ว่าจะละลายหรือไม่ละลายน้ำก็ตามอันนี้คือส่วนสำคัญของมันนะครับถ้าสารโมเลกุลใหญ่หรือว่าไจแอนต์โมเลกุลซับสแตนนะครับก็คือไม่ละลายน้ำมีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดสูงไม่นำไฟฟ้ายกเว้นแกรไฟต์รู้ไหมแกรไฟต์คืออะไรแกรไฟต์ก็คือไส้ดินสอไงแต่ว่าคือมอต้นเราจะเรียกมันว่าไส้ดินสอถูกไหมแต่ว่าถ้าเป็นมอปลายเราจะเรียกมันว่าแกรไฟต์นะครับอ่ะทีนี้หลังจากเราเรียนจบบทไปแล้วเนี่ยมันจะมีแบบฝึกหัดอยู่ตรงนี้อยู่2หน้าพี่จะให้เวลา10นาทีนะครับทำมีอยู่กี่ข้อ6ข้อทำเลยนะครับพวกเราดูตรงนี้นิดนึงนะครับมันจะมีคำศัพท์อยู่1คำที่เรายังไม่เคยเรียนคือสารละลายอิเล็กโทรไลต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์หมายถึงสารละลายที่สามารถนำไฟฟ้าได้สารละลายที่สามารถนำไฟฟ้าได้ตรงนี้จดเพิ่มไปตรงนี้เขียนว่าโลหะตรงนี้เขียนว่าสลลอิเล็กโทรไลต์อ่ะนะครับตรงนี้ครับส่วนดำๆตรงนี้จดเพิ่มลงไปนะครับ
จุดเดือดแล้วตารางตัวนี้หมายถึงว่าของแข็งตรงนี้เขียนว่าสารละลายของแข็งอย่างเช่นสมมุติพี่บอกว่าเกลือสารละลายก็คือน้ำเกลือนึกออกมั้ยเออตัวนี้คือของความแตกต่างระหว่างของแข็งกับสารละลายนะครับอย่าลืมนะของแข็งเช่นเกลือก็คือเป็นของแข็งที่ยังไม่ได้ละลายน้ำส่วนสารละลายเนี่ยก็เช่นน้ำเกลือน้ำเชื่อมคือการเอาเกลือหรือน้ำตาลไปละลายกับน้ำเราจะเรียกมันว่าสารละลายนะครับอ่ะทำเลยดูแนวข้อสอบนะครับดูเฉลยแล้วเดี๋ยวบอกคะแนนพี่หน่อยนะเฮ้ยเงียบก่อนเนี่ยว่าข้อ1นะครับตอบ1ข้อ2ตอบ2ข้อ3ตอบ3เฮ้ยข้อ3ตอบ2หลอกพี่ข้อ4ตอบ1ดูข้อ5ข้อ5ตอบ4ข้อ6ตอบ2มาดูคำอธิบายกันนะครับเขาบอกว่าข้อ1เนี่ยของแข็งใดที่ไม่มีพันธะโควาเลนต์จำได้ไหมโควาเลนต์เกิดจากอะไรอะโลบวกกับอะแล้วทองแดงเนี่ยภาษาไอชื่อธาตุสัญลักษณ์ธาตุมันคือคอปเปอร์ทองแดงเป็นโลหะหรืออะโลหะคอปเปอร์ทองแดงเป็นโลหะพอเป็นโลหะปุ๊บมันจะเป็นโควาเลนต์ได้ไหมไม่ได้ข้อ1จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องพี่แล้วเอาจริงๆเวลาผมไปอยู่ในห้องสอบอะผมจะรู้ได้ยังไงว่าตัวไหนมันเป็นโลหะอโลหะให้ดูจากการนำไฟฟ้านะครับโลหะส่วนใหญ่จะนำไฟฟ้าได้หมดแต่อะโลหะจะมีอยู่ตัวเดียวที่นำไฟฟ้าได้ก็คืออะไรนะแกไฟถูกต้องนะครับโอ้ยขอโทษดูข้อ2อนุภาคใดที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการนำไฟฟ้าผ่านโลหะถ้ามันเป็นโลหะเหมือนสายไฟเหมือนทองแดงเนี่ยตัวที่ทำหน้าที่เป็นตัวเคลื่อนไฟฟ้าหรือว่าตัวทำหน้าที่เป็นตัวส่งไฟฟ้าก็คืออิเล็กตรอนแต่ถ้าเป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์เช่นดูนะโซเดียมคลอไรด์ภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะเกลือแกลงหรือว่าน้ำเกลือเนี่ยเวลามันไปอยู่ในน้ำปุ๊บมันจะแบ่งออกมาเป็น Na บวกกับ Cl ลบนี่ไงไอออนบวกกับไอออนลบจะทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้านะครับเฮ้ยอันนี้ดูไว้หน่อยนะคือเรียนมาเวลามันถามมันจะถามแอดวานซ์นิดนึงเราก็ดูไว้นะครับต่อมาข้อ3นะครับสารกลุ่มใดประกอบด้วยธาตุ1ชนิดธาตุของผสมและสารประกอบธาตุเนี่ยดูนะอย่างข้อ1เนี่ยธาตุมีตัวไหนเป็นธาตุไม่มีข้อ1ไม่มีธาตุเลยอากาศเป็นอะไรของผสมอากาศเป็นของผสมนะครับผสมไปด้วยแก๊สหลายๆชนิดรวมไปถึงฝุ่นละอองเศษนู่นเศษนี่เศษนั่นอากาศเห็นควันไฟอะไรไหมน้ำบริสุทธิ์ตัวนี้เราเรียกว่าสารประกอบประกอบจากอะไร H2O โซเดียมคลอไรด์ก็เป็นสารประกอบประกอบจากอะไร NaCl เพราะฉะนั้นข้อ1ผิดเพราะมันมีสารประกอบ2ตัวและธาตุก็ไม่มีถูกไหมข้อ2ถูกได้ไงคอปเปอร์หรือทองแดงเป็นอะไรธาตุอากาศเป็นอะไรของผสมคอปเปอร์ทูซัลเฟต CuSO4 ไอ้พวกนี้ตอนขึ้นม.ปลายต้องจำทั้งหมดจะไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะจำได้เองครับพี่จำได้พวกเราก็จำได้มีหัวเดียวเท่ากันนะฮะอันนี้เป็นสารประกอบโอเคน้ำบริสุทธิ์เฉลยไปแล้วเนาะเป็นสารประกอบกัมมันหันเป็นอะไรธาตุแมกนีเซียมเป็นอะไรธาตุนี่ออกไหมเห็นไหมว่ามันซ้ำกันนะครับกัมมันหันเป็นอะไรครับธาตุคอปเปอร์ทูซัลเฟตเป็นสารประกอบโซเดียมคลอไรด์เป็นสารประกอบของผสมหาย
นี่จริงๆข้อสอบเนี้ยไม่ยากเลยนะครับเก็ทนะไปข้อ4แล้วนะยิ้มไปยิ้มมานะครับเดี๋ยววันสอบนะข้อ4สารประกอบใดมีพันธะไอออนิกและพันธะโคเวเลนต์ตรงนี้พี่บอกเลยว่าข้อนี้เป็นข้อสอบถ้าพูดตรงๆคนออกข้อสอบเนี่ยถือว่าเวอร์มากเพราะว่าเรายังเรียนไม่ถึงนะครับก็ปล่อยไปเลยเพราะว่ามันมั่วไปเลยครับข้อนี้วัดดวงทำบุญเยอะๆก่อนไปสอบแล้วกันนะครับแอมโมเนียมคลอไรด์ NH4Cl มันเกิดจากอะไรรู้ไหมมันเกิดจากนี้ครับ NH4 บวกบวกกับ Cl ลบไอตรง NH4 เนี่ยมันเกิดจากอะไร N แล้วก็ S4 ตัวถ้ามีขีดๆอย่างเงี้ย N 1ตัว H มี4ตัวแน่นอนครับว่าตรงนี้เป็นอะไรในตรงนี้เป็นอะไรโควาเลนต์แล้วเขาก็เอาก้อนที่เป็นโควาเลนต์เนี่ยเห็นไหมมีประจุบวกประจุลบมาบวกกันตรงนี้เป็นอะไรไอออนิกนี่เขาเรียกว่าการผสมผสานมิกแอนด์แมชนะฮะมีทั้งโควาเลนต์และไอออนิกอยู่ในก้อนเดียวกันฟินใช่ไหมใครเห็นก็รู้สึกว่าคุณน่าจะเรียนสายศิลป์ละนะครับ มาดูข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจากรูปนะครับจุดหลอดไฟรูปหลอดไฟไม่สว่างไม่ใช่จุดหลอดไฟจากรูปหลอดไฟไม่สว่างหลอดไฟอยู่ตรงนี้เรารู้ไหมว่าสัญลักษณ์ตัวนี้คืออะไรขั้วบวกขั้วลบหรือว่าแบตเตอรี่นะครับถูกต้องใส่ไปอันไหนขั้วบวกยาวสิครับเฮ้ยๆแล้วดีกว่าคนไม่ตอบอย่าว่าเพื่อนดูนะขั้วบวกกับขั้วลบเนี่ยลบก็คือมานอนบวกสมมติพี่ตัดครึ่งใช่ไหมก็จะกลายเป็นนี้มันคือการเอา2เส้นมาบวกกันมันเลยยาวกว่านี่คือหลักการจำนะครับทีนี้เราดูนะอันนี้เป็นบีกเกอร์ใช่ไหมครับอันนี้เป็นขั้วไฟฟ้าในที่นี้ก็น่าจะเป็นพวกเส้นลวดทองแดงนะครับผลึกของโพแทสเซียมโบรไมด์โพแทสเซียมตัวอะไรนะ เคมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมโบรไมด์ PBR อย่างนี้นะครับเขาบอกว่าจากรูปหลอดไฟไม่สว่างแต่เมื่อเติมน้ำกลั่นลงในบิ๊กเกอร์หลอดไฟสว่างเพราะอะไรรู้ไหมจริงๆรูปนี้เขาเขียนผิดครับถ้าจะให้ถูกต้องเนี่ยตรงนี้จะต้องตัดลวดตรงนี้ออกเพราะว่าอะไรรู้ไหมเราลองดูหลักการวิ่งของไฟฟ้านะไฟฟ้าจะวิ่งจากขั้วบวกไปยังขั้วลบและกระแสไฟฟ้าต้องครบวงจรไฟฟ้ามันถึงจะสว่างทีนี้ถ้าเรามองมันวิ่งมานี่ใช่ไหมถ้าสมมุติว่า2ขาเนี่ยไม่นับมันมีเส้นลวดตรงกลางก็วิ่งผ่านนี้ได้จำเป็นต้องมีกี่ขาคู่นี้ไหมไม่แสดงว่ารูปมันผิดครับจริงๆข้อสอบข้อนี้ผิดมันจะต้องมีการวิ่งของวงจรอย่างนี้นะครับดูดีนะวิ่งจากขั้วบวกตรงนี้ลงมามาจุ่มตรงนี้ใช่ไหมพอจุ่มตรงนี้ปุ๊บแล้วก็วิ่งตรงนี้ขึ้นไปแล้วมาเข้าตรงนี้มันถึงจะทำให้หลอดไฟเนี่ยสว่างแล้วโจทย์เขาบอกว่าตอนที่ยังไม่เติมน้ำกลั่นเนี่ยมันมืดหรือไม่สว่างพอเติมน้ำกลั่นปุ๊บเป็นยังไงหลอดไฟสว่างการที่หลอดไฟตรงนี้สว่างหมายความว่าน้ำเนี่ยหรือ H2O เนี่ยไปบวกกับโพแทสเซียมโบรไมด์ตรงนี้จะทำให้โพแทสเซียมโบรไมด์แตกตัวเป็น P บวกบวกกับ Br ลบแล้ว2ตัวนี้ทำหน้าที่ในการนำไฟฟ้ามันจึงเป็นยังไงสว่างอาจดก่อนไปดูคำตอบทีนี้นะครับเหตุผลก็คือเขาบอกว่าไอออนที่มีประจุตรงข้ามกันเขาเลือกที่จะใช้คำว่าประจุตรงข้ามกันแทนคำว่าประจุบวกกับประจุลบเพื่อให้เราเกิดความสับสนเวลาอ่านช้อยอันนี้คือจุดที่1เอาไว้หลอกเด็กแต่ถ้าเรารู้แล้วประจุตรงข้ามกันก็คือบวกกับลบเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระในสารละลายคำว่าสารละลายก็คือ H2O บวกกับ PBR กลายหรือโพแทสเซียมโบรไมด์แล้วละลายน้ำเห็นไหมต้องละลายน้ำด้วยแสดงว่าลองบอกซิว่า PBR นี่มีพันธะแบบไหนไอออนิกหรือโควาเลนต์ไอออนิกเฮ้ยดูหลักการจำนิดนึงนะไอออนิกมันมาจากคำว่าไอออนไอออน
คำว่าไอออนเกิดจากอะไรประจุบวกกับประจุลบนี่นี่คือหลักการจำอ่ะจดไว้ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าสารประกอบชนิดใดเป็นสารประกอบโควาเลนต์จำได้ไหมโควาเลนต์เนี่ยละลายน้ำหรือไม่ละลายน้ำมันก็ไม่นำไฟฟ้าซึ่งมีอยู่ข้อเดียวเห็นปะมองแค่นี้บอกซิข้อแรกเนี่ยเป็นอะไรของแข็งนำไฟฟ้าสารละลายก็นำไฟฟ้าเป็นอะไรโลหะโลหะเช่นทองแดงอ่ะทองแดงเนี่ยคือเส้นลวดที่ใช้ในการนำไฟฟ้าในบ้านถูกไหมของแข็งนำไฟฟ้าไหมนำถ้าเอาทองแดงไปเผาด้วยอุณหภูมิ1,000 องศาจนกลายเป็นสารละลายทองแดงเนี่ยมันก็ยังนำไฟฟ้าอันนั้นเขาเรียกว่าโลหะถ้าตัวนี้ครับของแข็งไม่นำไฟฟ้าแต่เมื่อเอาไปละลายกับน้ำแล้วนำไฟฟ้าแล้วเรียกอะไรไอออนิกเห็นป่ะอันล่างนี้ก็น่าจะเป็นอะไรโลหะแต่รู้ไหมว่าตัวบนเนี่ยถ้าเป็นโลหะก็ไม่น่าจะถูกโลหะบ้านไหนจุดเดือดติดลบแสดงว่าตัวบนเนี่ยมั่วเป็นไปไม่ได้มั่วใส่ไปเลยดักควายนะครับ